ต่อกันที่วงการขี่ม,ม้าค่ะนักกีฬาขี่ม,ม้าสาวของไทยเราชนกพรการุญยทัศน์คว้าอันดับที่2ของการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางที่สาธรารณรัฐเช็ก การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางที่กรุงปรากสาธารณารัฐเช็กในระดับ4ดาวซินเวอร์ทัวร์ความสูง140เซนติเมตรการแข่งขันสปิดคลาสนักกีฬาขี่ม้าสาวของไทยเราน้องปรีอันหรือว่าชนกพรการุญยทัศน์ที่ขี่ม้าตัวใหม่วัย9้าปีดีไลน์ลงแข่งค่ะปรากฏว่า ทั้งคู่ทำผลงานได้ดีนะคะประสานใจการกระโดดเคลียร์วราไม่มีแต้มเสียเลยจากการกระโดดด้วยเวลา65.09วินาทีคว้าอันดับที่2มาครองค่ะส่วนตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของราโบซาโบจากฮังการีไม่มีคะแนนเสียนะคะทำเวลาดีสุด64.66วินาที สำหรับปรีอันหรือว่าชนกพรการุญยทัศน์เดินทางไปแข่งขันครั้งนี้พร้อมกับม้าคู่ใจทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยทีหน้าเรียมสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจสาธน,นรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนกันยายนนี้นะคะและแมชคัดโอลิมปิกเกมส์ปารีสที่ฝรั่งเศส ส่วนม้าดีไลท์ที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ราคาประมาณ38ล้านบาทค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นม้าเด็กนะคะวัย7ขวบชื่อเบบี้ออกัส